ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขรายงานนะคะว่าขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวนทั้งสิ้น26,430รายเสียชีวิตแล้ว41รายด้วยกันนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลยคุณวรพัฒน์คะอตอนนี้ก็ออกมาขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายทั้งในที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเพื่อป้องกันบุตรหลานจากโรคไข้เลือดออกแล้วก็ขอให้เฝ้าสังเกตอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถ บอกอาการได้อย่างชัดเจนหากมีไข้สูงลอยเกิน2วันให้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งอาการของโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่อาการน้อยไปถึงรุนแรงมากส่วนใหญ่มักมีอาการที่ไม่รุนแรงค่ะซึ่งแพทย์จะตรวจประเมินอาการของผู้ป่วยหากพบว่าการไม่รุนแรงอยู่ในระยะไขย้ยังรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ําได้ตามปกติแพทย์ก็จะแนะนําการดูแลที่บ้านให้ญาติทราบและวิธี ีสังเกตอาการที่รีบมาที่ควรจะรีบมาพบแพทย์โดยเฉพาะในช่วงที่ไข้ลดหากมีอาการซึมกินอาหารแล้วก็ดื่มน้ำไม่ได้อ่อนเพลียปวดท้องมากคลื่นไส้อาเจียนกระวนกระวายอาจเข้าสู่ระยะช็อกให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ สำหรับอาการผู้ป่วยไข้เลือดออกหลังจากที่ได้รับเชื้อไปประมาณสัก5-8วันผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการไข้สูงลอยอุณหภูมิจะอยู่ที่38.5ไปจนถึง40องศาติดต่อกันประมาณ2-7วันอาการทั่วไปก็คล้ายกับเป็นหวัดแหละค่ะแต่ว่าไม่ไอแล้วก็ไม่มีน้ำมูกหน้าแดงปวดศีรษะ บางรายมีอาการปวดท้องอาเจียนแล้วก็มีจุดเล็กๆขึ้นตามแขนขาลำตัวหากมีอาการไข้สูง2วันไม่ลดขอให้รีบไปพบแพทย์นะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่แพทย์ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านควรดื่มน้ำผลไม้หรือว่าน้ำเกลือแร่บ่อยๆเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดารับประทานอาหารอ่อนแล้วก็ กินยาตามที่แพทย์สั่งห้ามกินยาแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้เลือดออกง่ายขึ้นโดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนภายใน2-3วันหลังจากที่ไข้ลดหากผู้ป่วยมีเลือดกำเดาไหลาอาเจียนเป็นเลือดและอุจจาระเป็นสีดําหมดสติให้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ